คนใกล้ชิดเผยสภาพตรงตรงกฤษกรล่าสุดหลังโดนสมรักคำสิงแชร์ชุดใหญ่ถึงวีรกรรมที่ทำกับลูกสาวเบสรากวานีกำลังเป็นประเด็นร้อนของวงการบันเทิงหลังจากที่ชาวเน็ตจับตาความสัมพันธ์ของคู่ของเบสรากวานีและตรงตรงกฤษกรเนื่องจากฝ่ายหญิงอันฟอลโล่ฝ่ายชายไปแล้ว แถมลบรูปคู่เกลี้ยงในโลโก้ช่อง YouTube และ Facebook คัมซิ่ง Family ่แชนแนลก็ตัดหนุ่มตรงๆออกไปแถมช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาทั้งคู่ก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันจนต่อมาสาวเบสก็ลงรูปพร้อมแคปชัน่นโสดมากทักมาจีบได้จนล่าสุดเมื่อวันที่18เมษายนที่ผ่านมา สมรักคำสิงก็ได้ออกมาแฉวีรกรรมของหนุ่มตรงตรงชุดใหญ่ว่าลูกสาวนั้นทนมานานแล้วจับได้ว่าโดนนอกใจเรื่องความไม่แมนเคยเห็นกับตาง,ง้างมือจะตบสาวเบสเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆล่าสุดทางด้านคนใกล้ชิดของหนุ่มตรงตรงก็ได้ออกมาเผยสภาพล่าสุดพร้อมแคปชั่นไม่ได้หลับไม่ได้นอออนอช่วยผมด้วย และอีกโพสต์หนึ่งระบุว่าไม่ต้องห่วงนะครับทุกคนกินข้าวได้ปกติ